รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสาย DIY Pro นะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าสายเป็นยังไงที่บอกว่าไอชิล 98% เนี่ยมันแน่นขนาดไหนตรงนี้ครับลาเบลให้ดูครับDIY Pro ครับจะเห็นลาเบลตรงนี้ครับ DIY Pro นะครับชัดเจนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับคือชิลถักครับ 98% ครับจะแน่นมากเลยครับให้ดูใกล้ๆครับชิลเขาจะแน่นมากเลยครับนี่ครับอันนี้คือเป็นขนาดสาย RG6 นะครับชิลถักเนี่ยมีความหนาถึง168เส้นนะครับ168เส้นซึ่งสารซุปเปอร์การ์ดนะครับมันก็จะเคลือบอยู่ที่ชิลด้วยทำให้เวลาเราไปใช้งานในสถานที่ที่เกิดความชื้นสูงเนี่ยนะครับตัวชิลเนี่ยก็จะไม่เกิดคราบออกไซด์หรือคราบขี้เกลือขึ้นบนตัวสายนั่นเองทำให้อายุการใช้งานเนี่ยมันยาวนานมากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับเรามาดูแกนนี่คือแกนทองแดงครับแกนทองแดงตัวนี้ครับเป็นแกนทองแดงที่เราเคลือบสารซุปเปอร์การ์ดไว้บนนี้ครับเพื่อที่จะป้องกันคราบขี้เกลือเช่นเดียวกันครับป้องกันออกไซด์เช่นเดียวกันนะทำให้เขาเรียกว่าอายุการใช้งานของทองแดงเนี่ยมันจะยาวนานมากกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบสารซุปเปอร์การ์ดดังนั้นสารซุปเปอร์การ์ดเนี่ยมันป้องกันความชื้นได้แล้วปุ๊บเนี่ยครับทำให้สาย DIY Pro เนี่ยท่านสามารถเอาไปเดิน100ท่อฝังดินได้ครับปกติครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีสารซุปเปอร์การ์ดตัวนี้เราใช้สายที่เรียกว่ามีสารคอมเปาล์คอมเปาล์เนี่ยก็คือว่าจะเป็นภาษาของอเมริกาครับคือมันจะมีเจลนะครับมาคุมตัวสายอยู่เพื่อจะป้องกันความชื้นที่จะเข้ามาในตัวสายนะครับนั่นเองแต่ตอนเนี้ยเรามีสารซุปเปอร์การ์ดแล้วเราไม่ต้องใช้แบบเจลก็ได้เราใช้สารซุปเปอร์การ์ดตัวเนี้ยครับเอาไปสามารถเดิน100ท่อฝังดินได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวสายมันเนาะนะครับก็ชิลนะครับชิลก็เห็นละว่าหนาขนาดนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวแจ็คเก็ตกันนะครับแจ็คเก็ตนะบอกว่าเขาถักแบบแน่นมากท่านดูลายครับว่าพอผมปอกมาปุ๊บลายเป็นยังไงครับมันแน่นมากครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าแจ็คเก็ตเนี่ยโหมันเหนียวขนาดไหนครับผมจะลองฉีกนะครับแบบใช้แรงเยอะมากครับไม่เป็นไรเลยครับมันเหนียวจริงๆครับถ้าเกิดท่านเคยดูคลิป DIY Pro ท่านจะเห็นว่าเราเอาสาย DIY Pro เนี่ยไปลากรถนะครับทั้งคันเลยนะครับนึกน้ำหนักเป็นตันครับยังลากได้ครับตั้งแต่นั้นว่าเนี่ยโหสายมันแข็งแรงและเหนียวมากๆเลยครับอันนี้คือสาย RG6 เนาะทีนี้ยิ่งกว่าครับ RG6 คือ RG11 มาดูขนาดครับ RG6 คือขนาดตรงด้านบนนะครับ RG11 คือขนาดด้านล่างคือสายขนาดมันจะต่างกันนะครับมันเหมือนกับท่อน้ำว่ายง่ายคือท่อน้ำครับท่อน้ำที่มีขนาดใหญ่น้ำก็ไหลได้เยอะเนาะท่อน้ำที่มีขนาดเล็กน้ำก็ไหลได้น้อยเช่นเดียวกันครับสัญญาณที่วิ่งมากับเข้ามาที่สายเส้นใหญ่เนี่ยมันก็จะวิ่งได้ดีและไปไกลกว่านั่นเองค่าสูญเสียก็ต่ำกว่านั่นเองเหมือนน้ำท่อใหญ่น้ำก็ไหลแรงกว่านั่นครับก็เวลาที่เราจะเลือกใช้เราก็ต้องเลือกใช้งานให้ถูกประเภทครับก็คือว่าในระบบที่เป็นสายเมนที่ต้องการสัญญาณที่เขาเรียกว่ามีการสูญเสียต่ำเราก็ต้องใช้สายที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นสาย RG11 นั่นเองนะครับมาดูสาย DIY Pro ครับ RG11 นะครับเส้นขนาดนี้ครับดูความถักของชิลครับชิลของ RG11 นะครับถักหนาถึง192เส้นครับโอ้โหต้องบอกว่าแน่นมากๆจริงๆครับท่านดูดิครับโอ้โหแน่นสุดๆเลยนะครับงั้นเนี่ยความแน่นขนาดนี้นะครับท่านเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยว่าระบบท่านนี่แบบว่าจะป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกันครับทั้งตัวชิลครับตรงตัวชิลและตัวแกนตัวแกนเนี่ยนะครับเคลือบสารซุปเปอร์การ์ดไว้เช่นเดียวกันครับสารซุปเปอร์การ์ดนี้ก็อย่างที่บอกครับทำหน้าที่ป้องกันสัญญาณลบไม่ใช่สัญญาณรบกวนป้องกันความชื้นครับที่เกิดขึ้นที่จะเข้ามาทำให้สายเนี่ยมันเกิดคราบออกสายหรือคราบขี้เกลือทำให้คุณภาพของทองแดงมันเสื่อมเร็วขึ้นเมื่อคุณภาพของทองแดงเสื่อมสัญญาณค่าสูญเสียหรือค่าลอสเนี่ยในสายก็จะสูงมากขึ้นบางทีท่านบอกว่าติดตั้งระบบไป6เดือนแล้วอยู่ดีไม่สัญญาณตกขนาดนี้บางท่านก็ไปโทษว่าห้องส่งไม่ดีอุปกรณ์ไม่ดีบ้างก็ไปเช็คสัญญาณไปเพิ่มบูสเตอร์เพื่อขยายสัญญาณบ้างแต่มีสักกี่คนครับที่จะมองเห็นว่าสายเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เกิดค่าสูญเสียสูงได้เช่นเดียวกันซึ่งท
ุกคนมักจะมองข้ามนะครับซึ่งจริงแล้วน่ะมันคือหัวใจหลักคือหัวใจสำคัญเลยครับในการนำสัญญาณมันถึงเรียกว่าสายนำสัญญาณนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับมันครับเพราะว่าเวลาเราไปเดินในคอนโดในตึกในรีสอร์ทหรือโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับไม่มีใครที่เดินสายทุกๆปีไม่มีครับเดินสายครั้งเดียวนะครับแล้วใช้กัน10 20ปีบางที่30ปี40ปีครับไม่เคยเปลี่ยนสายครับดังนั้นเนี่ยสายท่านต้องดีและมีคุณภาพพอนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ขอจงเลือกใช้นะครับสาย BBY Pro นะครับซุปเปอร์การ์ดตัวนี้นะครับต้องบอกว่าท่านจะจบงานง่ายและไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูคลิปกันจบแล้วใช่ไหมคะเรามาตอบคำถามรุ่นลับของรางวัลกับ BBY กันดีกว่าค่ะค่ะซึ่งคำถามของเรามีอยู่ว่าสาย BBY Pro RG11 นะคะมีชิวถักทั้งหมดกี่เส้นและสาย BBY Pro RG6 มีทั้งหมดกี่เส้นนะคะสำหรับท่านใดที่ได้คำตอบแล้วสามารถโพสต์คำตอบลงใต้คลิปของเราได้เลยนะคะและทางทีมงานของเราจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด3ท่านนะคะที่ตอบถูกจะได้รับไปเลยเสื้อยืดสีดำนะคะจาก BBY สวยๆแบบนี้ที่เฟิร์นใส่อยู่นะคะค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ BBY ผู้สนับสนุนหลักของเราที่ให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะและท่านใดที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ